ข้าวเหนียวณเดชน์คุกิมิยะคว้ารางวัลผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยมจากการแสดงหนังเรื่องแรกในชีวิตกับบทโกเบริในหนังคู่กรรมบนเวทีประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ครั้งที่23ในวันนี้เมื่อ2ปีก่อนส่วนผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยมกลับพลิกโผเมื่อนักแสดงหน้าใหม่จูนพัชชาจากนางนอกกระแส Mary is happy Mary is happy เบียดตัวเก่งผีแม่นาคใหม่ดาวิกาคว้ารางวัลไปครองค่ะอดีตนักร้องดูโอชัยนาดอลเบลสุภัชยาควงสามีหนุ่มนักวิจัยนนท์ภัทธิบุญยสุขานนท์ฉลองมงคลสมรสในธีมคัลเลอร์ฟูลที่หอประชุมกองทัพเรือในวันนี้เมื่อ3ปีที่แล้วปัจจุบันทั้งคู่มีโซ่ทองคล้องใจเป็นลูกชายชื่อว่าน้องนินจาวัยเกือบ2ขวบค่ะ